ียกว่าได้ยินคำตอบแล้วกรี๊ดเลยนนกุลชานนท์ออกมายอมรับแล้วว่าพร้อมสร้างครอบครัวกับนักแสดงสาวรุ่นพี่คนสนิทอย่างแม่แอฟแพลนมีลูกคนที่2ด้วยกันหลังจากก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงและถกเถียงกันจนเรียกได้ว่าทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาว่ายังไม่ได้แต่งงานเลยพูดถึงเรื่องการมีลูกแล้วล่าสุดฝ่ายชายอย่างหนุ่มนนกุลชานนท์ก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกกับสื่อแล้วโดยเผยว่าในประเด็นดราม่าที่พี่แอฟได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นั้นผมก็ได้เห็นที่พี่เขาพูดแล้วเรื่องแพลนมีลูกคนที่2เป็นเรื่องของการถามมาต่อไปแสดงทัศนคติในมุมมองเรื่องนั้นๆมากกว่าไม่มีอะไรส่วนตัวผมเองก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกเหมือนกันถือว่าความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วกันครับด้านสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้นนกุลบอกว่าผมกับพี่แอฟสนิทใจกันขึ้นมากเรื่อยๆและที่เห็นตามไปส่งวันนั้นผมว่างเลยอาสาไปส่งพี่เขาคนขับรถเขาไม่ว่างพอดีด้วยทางด้านพี่แอฟก็ยินดีเราอยากทำตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีและหนุ่มนนกุลยังถูกถามอีกว่าพร้อมไหมสำหรับการสร้างครอบครัวซึ่งตอบกลับมาว่าจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าก็พร้อมแล้วเหมือนกันแต่ถ้าจะให้บอกว่าอันไหนไม่พร้อมก็คือการสร้างบ้านที่จะแยกออกมาอันนี้อาจจะยังพูดว่าพร้อมได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเตรียมเฮลั่นแล้วนะว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วสำหรับคู่นี้แต่ก็ต้องคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะ